คนไทยรักรูดด่าว่าพวกกูรักลุงตู่ยังรู้สึกเจ็บกว่านี้เยอะเลยพวกคนไทยชอบเอาก็ดีกับพวกชอบเอาแพ้ละกันเล็บ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 ทำไมบุพการีเขาพวกคุณเสียละครับชัดเลยทำไมวะพ่อตายเล็บ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 แล้วสรุปลิฟทำไมเล็บไว้อะไรให้กับพวกเกย์งั้นขอลิฟบ้างนะลิฟไว้อะไรให้กับอะไรไว้อะไรให้กับความเป็นมนุษย์ของพวกมึงไงประเทศไทยเป็นประเทศโชคร้ายคือพวกกูโชคร้ายกันมานานแล้วอะพวกมึงเพิ่งจะรู้หรอพระเจ้ามาเห็นชายรักชายแบบนี้ต้องร้องไห้แน่ๆคนละประเทศคนละศาสนาแต่ดันมายุ่งเรื่องของคนอื่นชาวบ้านเรียกอะไรนะทำไมคนไทยต้องด่าศาสนาด้วยแต่คนที่เอาศาสนามาอ้างเพื่อคุกคามชีวิตของคนอื่นก่อนมันคือพวกมึงนะเป็นไงล่ะโดนพวกเราล้อศาสนาพุทธบ้างกระจอกอ่ะพวกกูทำมีมล้อกันเองยังตลกกว่าเยอะเลยรู้จักปะแก๊งแครอทอ่ะพวกเราไม่ยอมรับชายแต่งกับชายก็เรื่องของมึงสิครับพวกเขาไม่ได้ไปแต่งในบ้านพวกมึงนี่ชายรักชายจะมีลูกด้วยกันได้ยังไงคนโง่เท่านั้นที่จะสนับสนุนเด็กในหลอดแก้วอุ้มบุญบุตรบุญธรรมด่าคนอื่นโง่แต่พวกมึงไม่รู้จักเนี่ยนะมึงนี่โง่หรือว่ามึงไอ้จริงๆออกไปคิดว่าชายรักชายมันน่าแต่งงานกันไหมก็ไม่นะไม่น่าแต่งงานไม่น่าเสือกเป็นไงล่ะโดนพวกเราล้อเลียนคิงโอ้อย่านะอย่าล้อเหรออย่าช้าประเทศไทยมันเป็นประเทศเกย์แต่อินโดนีเซียมีเกย์เยอะกว่าไทยอีกนะแถมเป็นอันดับ3ของเอเชียเลยนะประเทศไทยมีแต่เกย์ด่าประเทศไทยมากๆระวังชาติหน้าเกิดเป็นคนไทยนะจ๊ะ